ื่อนครับพี่กบอยู่ที่ร้านของคุณเรืองชัยผมครับผมชื่อเรืองชัยนะครับอยู่ตรงไหนครับพี่อยู่พออยู่หินดาดคลองพระภูมิครับผมแต่ตรงนี้อำเภอเอ้ยตรงนี้หมู่บ้านหนองภูหนองภูครับหนองภูอยู่ใกล้ๆเลยวัดวังหินเข้ามานิดนึงนะคืออย่างนี้เพื่อนครับพี่กบมาเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่นี้พี่กบได้ไปชมสวนของคุณดอนนะครับแล้วคุณดอนก็แนะนำว่าอยากให้พี่เรืองชัยเนี่ยเอาพวกอาหารพืชจุลธาตุสารปรับปรุงดินพวกอะไรต่างๆเรื่องเกษตรนะฮะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเกษตรรับทราบก็ดีของพี่กบที่เอามาส่งก็ดีเนี่ยเอามาบริการพี่น้องอยู่ที่นี่ครับผมว่ามีอะไรบ้างอย่างนี้นี่พี่โชว์หน้าร้านเนาะนะครับก็มีสารปรับปรุงดินนะครับซึ่งอันนี้ก็โชว์เพราะว่าไว้ในร้านเนี่ยอยู่ข้างหลังนะครับแต่ว่าใครต้องการเท่าไหร่ก็มาที่นี่ได้เลยแล้วก็ที่เขาก็มีตัวเรื่องของเกษตรนะครับแล้วก็มีตัวอาหารพืชจุลธาตุเดี๋ยวผมดึงก็ดูนะครับอันนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอาหารพืชจุลธาตุตรงนี้นะครับแล้วก็วันนี้อยากจะแนะนำเพื่อนๆว่าใครที่อยู่ในจุดนี้นะที่ติดตามพี่กบนะพี่กบขอฝากด้วยนะครับเพื่อนครับฝากด้วยว่าอยู่ที่ท้องพระภูมิครับผมนะติดต่อพี่เลยหินดาดท้องพระภูมิเราครับครับผมที่ลูกค้าอยากติดต่อโทรศัพท์มาโทร090-649-6545นอกจากนั้นก็ยังมีอย่างอื่นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยพวกยาฆ่าแมลงพวกอะไรต่างๆก็มีนะครับแล้วก็มีวัสดุเกี่ยวกับเรื่องของการต่อท่อ PVC ท่อน้ำเครื่องอุปกรณ์ก่อสร้างนะฮะก็มีนะครับเพื่อนมาดูที่นี่ด้วยนะครับนะผมว่าก็เริ่มแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะก็การเกษตรโดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนในโซนนี้จะค่อนข้างที่จะเริ่มมีเพื่อนๆ นะโซนนี้ปลูกทุเรียนเยอะมากนะครับก็ฝากร้านของพี่เรืองชัยด้วยนะครับพี่ของพี่เองเป็นไงบ้างปลูกทุเรียนบ้างหรือยังของผมเพิ่งจะเริ่มปลูกเพิ่งจะเริ่มปลูกแต่ว่าจะไปเน้นส้มโอครับพี่แล้วทำไมถึงได้มาติดต่อพี่กบมาเอาตัวอาหารพืชจุลธาตุสารปรับปรุงดินเพราะเห็นว่าของคู่เคยผมคือจอนเขาสำเร็จเขาปลูกรู้สึกว่าดูดีอ่ะใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรรับทราบแล้วได้ผลได้ผลสมดีมากใบเขียวสวยมากต้นสวยงามครับใช่ฮะแล้วทีนี้ก็ตัวพี่เองก็จริงๆก็ได้เพิ่งมาทำเกษตรด้วยก็อยากหาวิธีง่ายๆที่มันสามารถทำตอบโจทย์ได้เลยครับผมฝากเพื่อนๆที่ไม่อยากจะเรียกร้องผิดร้องถูกเนาะร้องถูกเลยนะครับผมมาอุดหนุนโปรดักต์นะสินค้าของพี่เขาที่นี่มาปรึกษากันได้ครับนะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ครับขอบคุณมากพี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อน